ดูครับว่าเป็นใครกันบ้างและนี่ครับชุดเจ้าประจำฤดูกาลนี้ครับชุดสีแดงเกงดำถุงเท้าดำครับชุดแข่งขันใหม่นะครับสีสดมากนะฮะมันได้อารมณ์จุดจีนเหมือนกันนะครับพี่แจ๊กกี้ใช่ครับมีสีทองเข้ามาด้วยนะครับสารัตอยู่เย็นนะศิวกรจากอุปสรรคเปิดตัวชุดแข่งชุดเจ้านะครับแล้วนี่เป็นชุดผู้รักษาประตูนะครับสีเหลืองทั้งชุดเลยนะครับสีสันสดใสเลยนะครับชุดสีเหลืองมองเห็นชัดเจนมากครับครับเมืองทองของเราสนามย่างเอสซีจีช่างโซภาขอเชิญพวกเรามาเชียร์บอลไทยให้แต่ผมว่าสวยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วว่าสวยแล้วนะครับปีนี้สวยกว่าเดิมอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมีจำหน่ายแล้วนะครับก็กว่าจะเป็นทั้ง3ชุด4ชุดนี้ได้นี่โอ้ทีมงานของเราต้องระดมความคิด brainstorming กันนานมากนะฮะร่วมกับทางด้านแฟนสปอร์ตกรุ๊ปโดยเฮียโง้นนะฮะธาราพุทธจุ่มยืนยันนะว่าเป็นชุดแข่งที่สวยงามมากครับผมแบรนด์ไทยนะครับดีไม่แพ้แบรนด์นอกแน่นอนนะครับปักแฟนชมนะครับครับยังอยู่กับทีมนะครับแล้วขอเสียงปรบมือครับนักเตะใหม่ของเราครับมิลานบูบาโลครับคนขวาใส่ชุดสีแดงนะครับครับขอมาคู่กับปิยพลบรรเทาครับแลกหมายเลขกันแล้วนะฮะใส่หมายเลข23ปิยพลฤดูกาลนี้เปลี่ยนไปใส่หมายเลข4นะครับครับหมายเลขเก่าของพานุพงศ์เอาละครับนักเตะใหม่คนนึงครับวุฒิชัยทาทอง